วันพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์ก็มีรายการพิเศษที่มาเชิญชวนให้รับชมกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะคะเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าค่ะพบกับคุณจิรยุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะสัปดาห์นี้ติดตามเรื่องราวนโยบายการช่วยเหลือจากภาครัฐที่ส่งตรงถึงประชาชนก่อติดการประชุมเอเปกจากกรุงลิมาของเปรูที่นายกรัฐมนตรีไปประชุมแล้วก็เพิ่งจะเดินทางกลับมานะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีได้พบกับประธานาธิบดีจีนด้วยนะคะเตรียมฉลองความสัมพันธ์ 50ปีรวมถึงฟังประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปีหน้าด้วยที่น่าจะกลับมาคึกคักแล้วก็อีกหลากหลายประเด็นน่าสนใจในรอบสัปดาห์ค่ะพรุ่งนี้8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีนะคะ FM 92.5แล้วก็เครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและรวมถึงเพจของกรมประชาสัมพันธ์เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยค่ะ